เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับเรียนท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสารคามนะครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคามนะครับท่านผู้มีเกียรติคณาจารย์นะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับก็ได้รับมอบหมายมานะครับให้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการปรับตัวเรื่องของ AEC นะครับวันนี้เราก็มาประชุมกันนะครับกับม.สารคามซึ่งเรามีการบันทึกความเข้าใจกันก็จะใกล้ๆ1ปีแล้วนะครับก็ต้องมาตามหน่อยว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีความคืบหน้ามากวันนี้ก็มีการคุยกันบรรลุข้อตกลงหลายอย่างที่เราจะร่วมมือกันซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็มีหลายโครงการที่ทำไปแล้วนะในการช่วยกันจัดทำหลักสูตรโลจิสติกนะครับในการทำค่ายยุวชนนะครับในช่วงการปิดการศึกษานะครับก็เอานักศึกษาเอาคณาจารย์ไปดูงานจริงฝึกงานจริงในสถานประกอบการนะครับวันนี้เราก็นะครับมาคุยกันในเรื่องที่เราจะทำโครงการหลายๆอย่างไปความร่วมมือนะครับที่ใช้คำว่านะครับ IUCC นะฮะ Industrial and University Connectivity Corporation นะก็เป็นการร่วมมืออุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยอย่างไรนะครับโครงการที่เราจะทำในเรื่องของศูนย์หุ้นส่วนเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้บริบทของ AEC นะครับก็อันนี้ก็ต้องให้เครดิตนะครับทั้งมหาวิทยาลัยมอสารคามนะฮะแล้วก็ประธานสภาอุตสาหกรรมสารคามนะครับคณะผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมนะฮะจังหวัดมหาสารคามนะครับจริงๆโครงการนี้ก็ผลักดันมากนะครับท่านสมพงษ์หลายๆท่านนะครับก็ช่วยกันผลักดันวันนี้มาพูดกันก็คงจะใช้เวลาสัก40นาทีนะเดี๋ยวท่านจะหิวข้าวกันนะครับ40-45นาทีประมาณนั้นเนี่ยนะครับหัวข้อก็ให้มาพูดในเรื่องของ AEC ผมคงไม่พูดไปตามเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะพูดนะครับนะครับก็สไลด์นี้เดี๋ยวท่านก็ไปอยากได้ท่านก็ไปดูเอาตามที่ในเว็บไซต์ของผมเนี่ยนะครับthanissorath.com ก็พูดหลายเรื่องนะครับเรื่องภูมิภาคเรื่องเกี่ยวกับ AEC หลายๆเรื่องนะท่านก็ไปช็อปเอาโดยเฉพาะในเรื่องของ PowerPoint ที่มีให้นะครับฉะนั้นหัวข้อที่มาพูดในวันนี้เนี่ยมาพูดในพื้นที่พูดในมหาวิทยาลัยก็อยากจะให้ในอีกมุมมองหนึ่งเพราะว่าการบรรยายหรือการพูดเรื่อง AC ก็รู้สึกเราฟังกันจนเอียนแล้วนะผมก็ไปบรรยายเป็นร้อยครั้งฟังก็ไม่รู้กี่ครั้งนะก็เข้าใจว่าก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเดียวหรือเปล่าที่ผมไม่ได้ไปนะครับหลายพื้นที่ก็ไปประเด็นก็คือว่า AC เนี่ยเราจะแปลงไปสู่ให้มันเป็นรูปธรรมได้มากน้อยเพียงใดให้มันจับต้องได้นะครับวันนี้ก็คงมาอยากจะมาแลกเปลี่ยนในอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็เลยออกตัวว่าถ้าไอ้ตามที่มอบหมายมาเดี๋ยวท่านก็ไปดูเอาในเว็บไซต์ของผมเองก็แล้วกันนะครับประเด็นของ AEC เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกรอบตามข้อตกลงของอาเซียนAC ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงอาเซียนซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดถึงกรอบในเรื่องของอาเซียน Economic Connectivity คือไม่ได้พูดถึงเรื่องมิติในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับจากปฏิญญาณที่บาหลีปี2546เนี่ยก็วางเสาหลักไว้3เสานะครับก็เป็นเสาเรื่องของความคือเสาด้านการร่วมมือการเมืองความมั่นคงหรือว่า APSC
นะครับอันนี้ก็ไม่ขอกล่าวมากเป็นเรื่องความมั่นคงเรื่องการเมืองอาเซียนก็มีบทบาทมากเรื่องการกดดันพม่าให้เปิดประเทศนะครับอาเซียนเองก็เข้ามาเป็นกรรมการห้ามมวยระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับเราก็ไปเป็นกรรมการห้ามมวยไว้ในเรื่องของติมอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอาเซียนตอนนี้ก็เวทีเตรียมจะไปอาเซียนก็เป็นเวทีจะมีเวทีอีกเวทีนึงเนี่ยแย่งอะไรเกาะบาร็อกทะเลจีนใต้นะระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนนะครับก็ให้ไทยเราเป็นกรรมการแย่งไอ้เกาะอะไรนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียไทยนะครับพม่าไอ้โทษทีไทยมาเลเซียเวียดนามก็มีปัญหาในเรื่องไอ้การประกาศเขตทะเล 2,000 ไมล์ทะเลออกไปก็ไปชนกันนะครับมันก็เป็นเรื่องการเมืองที่ต้องตกลงกันไทยมาเลเซียก็ตกลงได้เรื่องของแก๊สธรรมชาติตอนนี้ก็ยังต้องตกลงกับเวียดนามไอ้กับกัมพูชานั่นในเรื่องของเกาะกูดเขาก็ยิงเส้นไปบอกครึ่งเกาะเป็นของเขาเราบอกเกาะเป็นของเราอะไรอย่างเป็นเนี้ยก็ต้องมีเรื่องของการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งของอาเซียนก็ยังในพูดถึงกรอบความร่วมมือของ AEC ซึ่งส่วนมากคนก็จะพูดแต่ AEC เป็นกรอบของเศรษฐกิจแต่อีกกรอบหนึ่งซึ่งคนไม่น่าจะไม่ค่อยพูดกันแล้วมันควรจะเป็นเวทีของต่างจังหวัดพูดกันก็คือในกรอบที่เรียกว่า ASPC หรืออาเซียนโซซิโอนะครับแล้วก็ culture นะครับ contextuality เป็นกรอบพูดถึงเรื่องการอะไรประชาสังคมเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งเป็นกรอบใหญ่มากนะเป็นเรื่องที่ทำยังไงที่จะยกระดับของประชาชนให้มีความเท่าเทียมกันลดช่องว่างเป็นเรื่องการพูดถึงเรื่องการประชาสังคมพูดถึงเรื่องชุมชนนะครับเรื่องการลดช่องว่างของความยากจนนะครับในกรอบนี้มีการพูดถึงเรื่องการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนการเข้าถึงโอกาสนะครับพูดถึงเรื่องการยกระดับภาคเกษตรซึ่งประเทศไทยภาคเกษตรเราอยู่ใน GDP สักประมาณ 8-9% แต่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านเราโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็อยู่ในสัก 37% นะพม่าก็ประมาณ 40% คืออยู่ในภาคเกษตรซึ่งเกษตรมันก็นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรล้าหลังนะครับซึ่งในกรอบของอาเซียนเนี่ยคือพูดในเรื่องพวกนี้ไว้มากแต่ว่าเราก็จะมาเน้นแต่ AECท่านจริงมันไม่มี AEC อย่างที่ผมเรียนนะมันมีเรื่องความมั่นคงนะมันมีกรอบของในเรื่องของประชาสังคมวัฒนธรรมนะแล้วก็มีเรื่องของ AEC คือมัน connectivity ทั้งนั้นในสามเสานะครับนั้นประเด็นก็คือว่าในกรอบของความสังคมที่ตรงที่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่ามันต้องมองให้เห็นภาพว่าถ้าวันนี้อีก10ปีข้างหน้าจากวันนี้ไปเราประชาคมของเราโดยเฉพาะท่านที่อยู่ตรงอีสานก็ต้องหลับตาว่าเอ๊ะเป็นอาเซียนแล้วจากนี้ไปอีก10ปีข้างหน้าอาเซียนมันก็อีก2ปีกับอีก5เดือนกับไม่กี่วันเอาละเบ็ดเสร็จรวมกันแล้วจากนี้ไป10ปีเอ๊ะหลับตาให้เห็นชื่อว่าวันนั้นเราคงเป็นประชาคมอาเซียนแล้วไอ้ช่องว่างของคนจนเราจะลดไปไหมคนจนของเรามี10ล้านคนมันจะหายไปไหมนี่ผมไม่ไปพูดถึงพม่าลาวเวียดนามเขมรกัมพูชาเราพูดเอาว่าประเทศไทยใกล้ๆตัวตกลงคนยากจนจะหมดจากอีสานไหมหมดจากประเทศไทยไหมตกลงเมื่อเราเป็นอาชีพแล้วเนี่ยอาชีพต่างๆของเรามันยังอยู่ดีไหมนะเกษตรกรของเรายังสามารถที่จะขายข้าวและรัฐบาลยังสามารถประกันเวลาไอ้ประกันนะประกันราคาจำนำราคาคนกรุงเทพก็ยังนั่งรถเมฟรีคนต่างจังหวัดก็นั่งรถไฟชั้น3ฟรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นวัฒนธรรมมันจะเปลี่ยนไปไหมนะจะมีอบังมีแขกมีมุสลิมนะอาเซียนอย่าลืมมันบวกพลัสบวกจีนไปด้วยนะคนจีนจะมาขายของเต็มเมืองเราไหมนะสินค้าไทยจะยังอยู่ไหมอะไรอย่างนี้นี่มันก็ต้องหลับตาให้เห็นคือภาพพวกนี้มันเป็นเรื่องของ connectivity คือกรอบของอาเซียนทุกคนก็พูดถึงเรื่องการเชื่อมโยงให้มันก็ต้องเอากรอบของสังคมของชุมชนเข้าไปเชื่อมกับเศรษฐกิจให้ได้เพราะตัวเศรษฐกิจคือในกรอบของ AEC จะเป็นตัวบ่งบอกว่าไอ้เศรษฐกิจที่มันเชื่อมโยงภายใต้กรอบที่เราเรียก AEC เป็นการยกระดับนะ AEC คนเข้าใจมากน้อยเพียงใด A เนี่ยมันเข้าใจอาเซียนมันก็มี10ประเทศ
หนึ่งประเทศนั้นก็จะพูดถึงเลยก็คือบูไนฟิลิปปินส์หนึ่งนั้นมันก็ไกลตัวเราไปอินโดนีเซียมันก็ต้องนั่งเรือไปมันก็เหลืออยู่ไม่มีไม่กี่ประเทศที่มันเกาะอยู่ในกลุ่มนี้สิงคโปร์มาเลเซียไทยกัมพูชาเวียดนามลาวแล้วก็พม่ามันก็ต้องพูดกันที่ตรงนี้ว่าไอ้ที่มันเกาะกันเป็นเมนแลนด์แผ่นดินใหญ่ของอาเซียนที่ตรงนี้เนี่ยมันต้องให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจเอาปัญหาของสังคมความยากจนของเราแล้วเชื่อมกับภาพเศรษฐกิจใหญ่ก็คือกรอบ AEC อาเซียนพูดไปแล้วนะไอ้ตามมาคือ economic ตอบได้มันคือเรื่องของเศรษฐกิจใช่มั้ยไอ้ตัว C หลังเนี่ยมันเป็น community ไอ้ community มันหมายถึงว่ามันหมายคอมมูนมันหมายว่าชุมชนคอมมูนก็คือชุมชนมันอยู่ร่วมกันในความหมายของคาร์ล มาร์กซ์เรียนมาทางนี้มากก็พูดถึงการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนใช่ไหมคราวนี้มันหมายว่ารวมกันขณะนี้เราจะเป็นชุมชนเศรษฐกิจอาเซียนภาพมันบอกว่าเรากำลังจะเปิดประเทศครั้งใหญ่ใช่ไหมมันบอกว่าใช่ฉะนั้นผมบอกว่ากรอบ AEC และก็กรอบภายใต้ทั้ง3กรอบที่ตรงนี้มันกำลังบอกว่าเรากำลังเปิดประเทศครั้งใหญ่นับแต่สมัยรัชกาลที่5เปิดประเทศแล้วครั้งนี้จะเป็นการเปิดประเทศครั้งใหญ่แต่คราวนี้สิ่งที่ใส่เข้ามาในหูเราหรือสมองเราผมบอกแต่ต้นแล้วนะวันนี้ผมอาจจะพูดในอีกมุมมองหนึ่งซึ่งท่านฟังเรื่อง AEC อาเซียนเนี่ยมาจนหูไปอีกแบบหนึ่งผมก็จะพูดอีกมิติหนึ่งไม่ได้แอนตี้ว่าอาเซียนดี AEC ไม่ดีหรือดียังไงเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบมันไปแล้วยังไงท่านต้องเข้าสู่ AECมันไปตรงนี้แล้วแต่ว่าเราอยากมองให้อีกกรอบว่าในเวลา2ปี5เดือนกับอีก10วันที่จะถึงที่ตรงนี้เนี่ยเรายังมาปรับตัวอะไรได้หรือเปล่าเพราะโจทย์ท่านก็บอกเรื่องการปรับตัวนะครับอาเซียนพูดถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการนี่คือกรอบของเศรษฐกิจนะที่ผมจะเชื่อมโยงให้เห็นว่ามันไปกรอบของสังคมยังไงเคลื่อนย้ายสินค้าบริการนะครับเสรีไอ้คำว่าเสรีเนี่ยมันก็พูดถึงซิงเกิลมาร์เก็ตเป็นคำว่าตลาดเดียวก็มาบอกเราเอ้ยมันดีอย่างนั้นนะตลาดเดียวเสรีเราค้าขาย60กว่าล้านคน67ล้านคนต่อไปนี้คุณจะมีตลาด590ล้านคนของอาเซียนเข้าไปเรามองเขาเป็นตลาดแต่เราไม่ถามว่าเขาก็มองเราเป็นสเต็กเป็นตลาดเหมือนกันใช่ไหมเราบอกเรามีโครงสร้างพื้นฐานเราจะคอนเน็กเป็นฮับมีสะพาน3สะพานในภาคอีสาน1สะพานอยู่ทางภาคเหนือตอนนี้บึงกาฬกำลังขอมีสะพานใช่ไหมเรามีถนน R9 R12 ท่านอยู่ในอีสเวสต์อยู่ตรงกลางมีเสามีเหนือใต้นอร์ทเซาท์คอริดอร์ผ่าตรงกลางนะครับพิซซูโร่บอกฉันก็เป็นสี่แยกอินโดจีนอุดรก็บอกว่าเป็นขอนแก่นก็บอกว่าเป็นตากก็บอกว่าเป็นนะทุกอันก็เป็นสี่แยกหมดเพราะว่าถนนในเมืองไทยมันไม่ได้มีเส้นเดียวมันผ่าลงมาหลายเส้นนะครับคราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยก็ยังบอกว่าไอ้การเคลื่อนย้ายภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่เราดีเนี่ยมันไม่ได้เราไปได้สะดวกอย่างเดียวมันก็มาสะดวกด้วยใช่ไหมมันไปได้ก็มาได้กำแพงภาษีที่มันปิดกั้นในปี58จริงๆมันก็เราเปิดมาก่อนหน้านั้นนะแล้วนะไอ้ที่เราจะดีเดย์1มกราคม2558มันก็เป็นเชิงสัญลักษณ์เพราะเราเปิดผมยังไม่ทราบว่ามันจะเปิดได้มากกว่านี้มันถอดกันหรือกางเกงในแล้วในภาคอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยนะครับประเทศในอาเซียนมาถือหุ้นในประเทศไทยได้ 70% แล้วไม่ต้องนอมินีนะครับปีนี้ภาคบริการก็เปิดหมดโลจิสติกเรือน่ะเปิดไปนานแล้วเครื่องบินเปิดไปนานแล้วนะครับสปาโรงแรมธนาคารนี่ก็เป็นของต่างชาติจนจะไม่เหลืออยู่แล้วงั้นเราไม่มีอะไรจะเปิดแล้วมันเปิดจนไม่เหลือแล้วใช่มั้ยก็เหลือเกษตรนะก็เหลือแค่ว่าเกษตรส่วนไอ้สินค้าภาษีศูนย์มันศูนย์มานานแล้วใช่ไหมมันไม่ศูนย์เฉพาะอาเซียนด้วยมันศูนย์ไปถึงจาแปนใช่ไหมศูนย์ญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียแต่ที่มันน่ากลัวคือมันศูนย์กับจีนด้วยมันศูนย์กับเวียดนามด้วยเวียดนามเรามองเข้าเมื่อ10ปีที่แล้วก็อาจจะเป็นดูเด็กๆวันนี้เวียดนามไม่เด็กนะเวียดนามส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งนะอุตสาหกรรมหลายอย่างการเม้นแซงเราไปแล้วนะครับเวียดนามเป็นผู้ส่งออกการเม้นอันดับ2รองจากจีนไทยกำลังจะตกเป็นที่อยู่ที่3และจะตกเป็นที่4อนาคตจะไปอยู่ที่อินโดนีเซียและอีกไม่กี่ปีจะไปอยู่ที่พม่าเราอาจจะไปอยู่ที่ท้ายๆอิเล็กทรอนิกส์อินโดนีเซียผลิตอิเล็กทรอนิกส์สูงที่สุดในโลกนะครับ
นั้นหลายๆอย่างของเราเนี่ยเริ่มไม่ใช่แชมป์เพราะว่าไอ้ที่เขาตามหลังเราแล้วก็ดูเขาเด็กๆเอ้ยไปเที่ยวเวียดนามมาห่างกับเรา20ปี10ปีใครไปพม่าวันนี้ก็หัวล้อกล้าๆแต่พวกนี้เด็กเขาไม่เหมือนพวกเราเรามันเด็กดีเรียนป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 กว่าจะจบมหาวิทยาลัยล่อไปเป็น10กว่าปี15 16ปีพวกนี้เขาเรียนรัดป.1 แล้วไปป.4 ป.4 แล้วจบมัธยมจบเรื่องเข้าไปได้ปริญญาโทเลยเพราะเด็กมันโตมันเขาไม่จำเป็นต้องมาเรียนลองผิดลองถูกอย่างเราใช่ไหมเขาเอาแรงงานพม่าเขาเอาแรงงานจากเราคือขณะนี้แรงงานเขาหมุนเวียนอยู่ในบ้านเราสัก3ล้านคน10ปีมันมีคนไม่นับกว่า5ล้านคนทำงานในประเทศไทยเราเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์มาให้กับพวกนี้เขามานานแล้วนั่นแปลเขาเปิดประเทศนี่เขาพร้อมหมดไม่เหมือนเราต้องมาพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างเด็กป.1 ป.2 กว่าจะจบมาอาชีวะนี่ก็ตีกันมากก็ปิดไปหลายแห่งได้ข่าวนี้ปทุมมันจะปิดนะไม่สอนผมเจอท่านผู้อเมริกันนะครับวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เป็นอะไรของปทุมวันช่างกลเก่าอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเป็นอะไรแล้วเป็นราชมงคลเลยจะไม่รับนักศึกษาปวช.ถึงปริญญาตรีจบแล้วก็ไปเรื่อยปีหนึ่งไม่รับเอาแต่อะไรเอาแต่ปโทเพราะเขาบอกไอ้พวกนี้มันมาสร้างเครือข่ายรุ่นพี่ออกไปแล้วมันนะออกไปแล้วมันก็มาอะไรมีวัฒนธรรมก็ตัดนะช็อตคัดตัดแฮคัดไปเลยนะอันนี้ก็นอกเรื่องไปนิดนึงแต่ว่าที่พูดตรงนี้ก็เห็นว่าไอ้คำว่าเคลื่อนย้ายเสรีซิงเกิลมาร์เก็ตเนี่ยก็ต้องมองให้ชัดว่าไปได้มันก็มาได้นะการปกป้องเรามีไหมนะครับเคลื่อนท้ายการเคลื่อนย้ายฐานการลงทุนใช่ไหมเคลื่อนย้ายฐานการลงทุนอันนี้อันตรายนะเคลื่อนย้ายฐานการลงทุนก็หมายความว่าเรากำลังมองว่าตลาดอาเซียนเนี่ยเราน่าจะเป็นประเทศที่รับการลงทุนมากที่สุดแต่ตัวเลขที่มันออกมาของสภาอุตสาหกรรมเรากำลังลดน้อยถอยลงวันนี้มีคนมาปรึกษาผมคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อว่าจะทำนิคมอุตสาหกรรมที่อีสานที่สารคามผมบอกโอเคคุณสร้างมาผมรู้กี่ไร่300-400ไร่ก็สร้างไปมีโรงงานสัก100โรงเอาโรงละ200คนนะ100โรงผมถามคุณเอาคน 20,000 คนมีมั้ยมีป่ะ 20,000 คนคุณบอกคุณไม่มีนี่คือคำตอบว่าไอ้เรามันเด็กของเราสอนไปเราดีเกินไปไม่ใช่ผิดเด็กเราจบหมายวิทยาลัยทุกคนเพราะสังคมเรามันต้องการกระดาษเมื่อสังคมกระดาษเราก็ต้องไปหากระดาษมาแต่เราไม่ได้บอกว่าได้กระดาษหมายว่าปริญญาแล้วเราจะไปทำอะไรนะมันทำให้ผมเดือดร้อนไปด้วยไอ้ตอนผมเรียนตอนนั้นมันก็ไม่ได้ปริญญาแต่ก่อนได้อนุปริญญามันก็เจ๋งแล้วก็ทำมาหากินไอ้วันหนึ่งมันต้องการกระดาษผมเลยต้องไปเรียนปริญญาตรีที่รัฐศาสตร์สมัยท่านเสนันเรียนนะคุณหญิงหลุยเรียนเด็กโค้งเรียนกันทั้งนั้นใช่ไหมก็เลยต้องไปจบตอน40กว่าผมเรียนท่านกับชัยชิดชอบนะอาจารย์มาเลคเชอร์เรื่องรัฐศาสตร์เรื่องการปกครองปู่ชัยบอกอาจารย์มานั่งเดี๋ยวผมเลคเชอร์ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะผมเลยต้องไปจบปริญญาโทตอนอายุ50นะแล้วก็รับลูกสาวพร้อมกับลูกสาวที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมันทำให้เพื่อนผมหลายคนยังต้องไปเรียนที่เขาจบป.4แล้วตอนนี้มีเงินเป็นพันล้านมีธุรกิจใหญ่โตกำลังไปเรียนก็เลยกวดวิชาเพื่อจะให้ได้ม.6แล้วไปเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมมันเดือดร้อนคนอายุมากๆอย่างผมนะรุ่นผมก็มีคุณสุรพลซีฟู้ดคุณรู้จักนะบริษัทสุรพลซีฟู้ดคุณสุรพลก็ต้องไปเรียนกับผมเหมือนกันเพราะแกจบอสัมคอนเมิร์สมาใช่ไหมแล้วก็สร้างมาถึงวันหนึ่งเขาบอกคุณจะมันไหนก็ตามแล้วมันไม่มีกระดาษรู้สึกมันมานั่งตรงนี้แล้วเวลาคุณเอ่ยชื่อแล้วมันตะกิดตะขวงใจยังไงพี่กลนะครับคือไอ้ตรงนี้มันกำลังบอกว่าเด็กของเรามันผลิตแล้วต่อไปนี้คนไทยทุกคนเด็กทุกคนที่มันไม่อยากจะเรียนจบทุกคนได้ปริญญาตรีใช่ไหมเดี๋ยวนี้จะเป็นปโทกันไปหมดแล้วคือกำลังบอกว่าเราไม่มีคนที่จะมาทำงานเพราะเด็กของเราผลิตเด็กขึ้นมาจะเป็นนายคนเรียนการจัดการบริหารผมไปสอนอยู่กำแพงเพชรนะวิทยาเขตแม่สอดเรียนโลจิสติกด้วยตอนเปิดผมก็ไปช่วยทำหลักสูตรอะไรเข้าจนเขาให้ดุสิตบัณฑิตมาผมก็ยังงงมันจะเปิดตรงนั้นได้ยังไงมันไม่น่าเชื่อมีคนไปเรียนนะไปเรียนแล้วก็ไม่รู้เรียนไปทำไม
ผมไปสอนหลายที่นะฮะบางที่